ดูฝนจะตกหรือไงหรือฝนจะตกหรือไงให้ลมให้ไปวันนี้ก็ดูไปวัดเบญจก็ดูมันได้ลูกทองมี5บาทหรือ10บาทเป็นแท่งนะเหมือนทองแท่งครับ10บาทครับเงิน 3,000 เป็นเงินสด 3,000 เท่านั้นเช็คอยู่ต่างทองก็10บาทครับเงินสด 3,000 10บาท10บาทเหรอครับทั้งแข่งหนึ่ง10บาทพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์ใช่ไหมทางถนนเป็นยังไงสะดวกไหมวันสงกรานต์สะดวกมีทางน้ำครับทางกลางใหญ่ไปสะดวกทางใหญ่ก็ไปได้ครับถ้าหลวงตาจะไปแจกของหืมหลวงตาจะไปแจกของไปได้ก็งั้นแล้วถามว่าทางใหญ่ไปได้ไปเพราะมันทางใหญ่ทางขึ้นปากช่องขึ้นเขาใหญ่อ่ะเราถามแล้วยังไม่กำหนดปลายตัวตรงนี้จะไม่มีคนขายของเหรออ๋อวันพรุ่งนี้ไม่มีคนขายของวันพรุ่งนี้จะมีคนขายของกามข้างทางของที่เราสั่งไว้เป็นจำนวนใหญ่ก็สั่งไว้แล้วแต่ของที่เราจะเอาเส้นผลมาก็ทางข้างทางมันทำไม่ได้ส่วนมากมันเขาก็ของข้างทางมันก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอส่วนใหญ่จะหยุดครับเวลาบุรีพอได้แล้วมั้งครับฮะส่วนใหญ่เขาคือในห้างเลยอย่างผลไม้นี่ครับในห้างเลยทุเรียนเป็นหลักงั้นแล้วผลไม้พวกนี้เราจะซื้อเอาข้างทางอย่างนั้นกับได้ไหมซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยอะฮะตลาดไทยครับไหนว่าไงตลาดไทยได้ครับพรุ่งนี้ซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยได้ครับทางผ่านครับไหนซื้อที่ไหนที่ตลาดไทยครับรังสิตตลาดไทยเลยเหนือตลาดแล้วรังสิตนะครับรังสิตนะครับแล้วรังสิตครับมีเยอะนะครับโอ้แถวรังสิตครับผมจะไปซื้อรังสิตหรือเปล่าอ่ะก็ผ่านไปเราไปก็ผ่านซื้อรังสิตหรือเปล่าเขาบอกผมตำรวจตลาดเจ้าของตลาดเขาไปว่าผ่านเครื่องติดหรือเปล่าครับผ่านครับผ่านแต่ว่าไอ้พวกไก่อะไรย่างอะไรพวกนี้ตรงนี้จะหายากเพราะว่าเขาหยุดกันมีทุเรียนอะไรผลไม้มีทุกชนิดเลยสำหรับผลไม้คงได้มั้งครับได้ครับเราถามว่าเรายังไม่กำหนดแน่นอนถามเพื่อความสะดวกเมื่อเนี่ยการแล้วก็ปุ๊บก็กำหนดไว้แล้วตอนนี้ก็เช็คเล็กน้อยคือไปรักเบญจางเช็คเล็กน้อยไม่สะดวกมันสะดวกอยู่ภายในหรือไม่เช็คมากครับถึงหน่อยด้วยยี่ห้าอะไรชื่อมันยี่ห้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยยี่ห้าอะไรชื่อแต่อย่างนั้นบริเวณจะเป็นมันไม่แง่นะว่าแค่เป็นยี่ห้านาทีก็ขูดขับไม่สะดวกมันเป็นไงพูดไงใครไม่ย่ายไม่ถูกเฉพาะความรู้เจ้าของอันเดียวเหมาะหรือไม่เหมาะเป็นยังไงสะดวกไม่สะดวกมันเป็นอยู่ภายในเนี่ยบอกเหตุการณ์บอกดีกว่าแต่ผมไม่ยี่ห้าละที่กูกลับไปเดี๋ยวจบเลยพูดถึงเรื่องการเช็คมีผู้ตามหลักความจริงนะให้ภาคปฏิบัติเช็คตามหลักความจริงเรื่องนี้ให้ทางด้านจิตจักรภาวนาผู้ฟังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงคูณติดในคูณติดคูณไกลนั่นแหละทางราบลื่นพุ่งอะไรอย่างทำไมมองไปที่ไหนมีแต่ขวากแต่น้ำมีหินมีภูเขากั้นกูกักเดี๋ยวก็ถอยกู
มันต่างกันนะอย่างนี้พูดไม่ได้อะมันเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เทศภาคปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสำหรับผู้ฟังพร้อมแล้วนี่พุ่งเลยเจ้ามันคล่องตัวเลยพุ่งเลยไม่ใช่คุยเป็นอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะทางออกที่จะออกมันออกไปไหนจะไปโดนอะไรบ้างสะดวกหรือไม่สะดวกนั่นแหละถ้ามันสะดวกมันก็พุ่งเลยจ้ะสะดวกตลอดก็พุ่งตลอดเลยไปไหนมีแต่ขวากแต่น้ำมีแต่ภูเขากำแพงกั้นอยู่วุ้ยไปยากนะเฉยเดี๋ยวก็ถอยกูดเลยไม่ไปอันนี้พูดให้ใครฟังได้วะมันเป็นเท่าไรเต็มหัวใจก็รู้อยู่เพียงหัวใจนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนำไปพูดภายนอกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเทศนี่เราไปอยู่กับท่านที่แรกนั้นเทศ4ชั่วโมงนะตั้งแต่เริ่มเทศ4ชั่วโมงเทศธรรมะภาคปฏิบัติล้วนๆเลยไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเขาเทศสอนพระล้วนๆมีแต่ผู้มุ่งอัดมุ่งทำอย่างแรงกล้าอยู่แล้วนะการเทศของท่านไหลเลยจ้ะฟังที่ถึง4ชั่วโมงไปอยู่กับท่านแรกๆนะต่อมาธาตุขันธ์ก็ค่อยอ่อนลง3ชั่วโมงแต่ละครั้งละครั้ง3ชั่วโมงค่อยลดลงเองนะสุดท้ายนี้2ชั่วโมงเท่านั้นละอันเทศ2ชั่วโมงหยุดก็มาอยู่ในย่าน2ชั่วโมงนี้หยุดจากนั้นมาไม่เทศเลยเป็นอย่างนั้นคือฟังเทศของท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนี่มันจิตใจนี่มันโล่งไปเลยนะดูดดื่มลืมในร่างกายนี้ไม่รู้แล้วว่ามันเจ็บมันปวดที่ไหนไม่สนใจวิถีจิตที่คอยรับธรรมเทศนาของท่านมันพันกันอยู่นั้นมันไม่ได้มาส่วนร่างกายเช่นอย่างท่านเทศถึง4ชั่วโมงที่จะพลิกเปลี่ยนการนั่งนี่ไม่มีเหมือนหัวต่อเลยองค์ไหนก็เหมือนหัวต่อเพราะต่างองค์ต่างมุ่งมั่นด้วยกันอย่างเต็มหัวใจท่านก็สงเคราะห์เต็มความเมตตาของท่านท่านเทศส่วนมากก็เป็นนิสัยของท่านเสียงท่านกังวานและเทศแบบเหมือนว่าบรรจงเป็นบรรจงต่อไปก็ค่อยเร่งแบบบรรจงนั่นแหละถึง4ชั่วโมงพอนานเข้าก็ค่อยลดลงมา3ชั่วโมงไปลดลงมาตามกำลังธาตุขันธ์ของท่านมาถึงมาอยู่2ชั่วโมงหยุดนี่บรรดาผู้ฟังทั้งหลายนี่มันไม่ได้มีแล้วเรื่องคิดว่านานไม่นานไม่มีแม้แต่4ชั่วโมงอย่างนั้นนะท่านเทศจบลงแล้วทางนี้ยังดื้มยังจะฟังต่อไปมันลื่นเริงอะไรพูดไม่ถูกอยู่ภายในจิตใจมันหมุนตามธรรมท่านเทศถึง4ชั่วโมงท่านจบแล้วยังอยากฟังยังดื่มตลอดนะนี่ว่าท่านเทศนานโอ้ยไม่มีเลยดูผู้ปฏิบัตินี่ในศาลาที่นั่งฟังท่านอยู่นั่นนะเหมือนไม่มีพระไม่มีคนเลยนะมีแต่เสียงของท่านกังวานเทศเป็นนานเท่าไรยิ่งพุ่งธรรมะภาคปฏิบัติเปิดจากหัวใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี่ไม่อัดไม่อั้นเลยผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละ เอาผู้ฟังก็เปิดปากหม้อฟังอย่างเต็มที่ผู้เทศก็เทลงไปเลยสี่ชั่วโมงไม่รู้สึกนะความเหน็ดเหนื่อยไม่มียังดื่มด่ำท่านเทศจบมาแล้วดูพระเนรยังเหมือนหัวต่อนิ่ง
นั่นนะจนกระทั่งพอสมควรแล้วก็หัวหน้าก็บอกพอเห็นสมควรแล้วเอากราบท่านกราบกันผึบผึบลงไปจากนั้นก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่องค์ละอยู่กับท่านหรือท่านจะให้นวดเส้นกันนวดกันตอนนั้นออกจากนั้นก็ไปประกอบความภาคเพียรมองดูพระดูเนรที่มาปฏิบัติเนรไม่ค่อยมีละมองดูพระที่มาปฏิบัติมันเป็นที่ชื่นใจด้วยกันดังนั้นนะไม่ว่าท่านว่าเรามองดูองค์ไหนเวลาเช่นวันนี้จะเทศตอนเย็นวันนี้มองดูพระนี่แหมก็ยิ้มยิ้มย่องเหมือนลูกหิวนมแม่จะตายคอยจะดื่มนมแม่เป็นอย่างนั้นนะดูลักษณะองค์ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสจะได้ฟังธรรมท่านนั้นทั่วหน้ากันเลยนะเมื่อเราฟังแล้วจบแล้วตอนเช้าต่างองค์ต่างมาเล่าละองค์นั้นแหมยังไงแหมยังท่านเทศน์นั่นนะนั่นแหละธรรมของจริงออกเทศนาฬิกานี่พอที่เทศไปถึงอันนี้ผู้ปฏิบัติแต่ละรายละรายมีจุดยืนตัวของตัวเองที่ยังก้าวไม่ออกและยังสงสัยอยู่ในข้อธรรมข้อใดที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นพอเทศไปเทศไปจิตแต่ละดวงละดวงที่กำลังศึกษาหาทางออกจากปัญหาที่กำลังติดอยู่นั้นนะแล้วเบิกออกเรื่อยผ่านเรื่อยผ่านเรื่อยองค์นี้ขยับเรื่อยเพราะเทศคราวนี้ผ่านอันนี้ได้ขยับขึ้นเรื่อยขยับขึ้นเรื่อยนะข้อข้องใจจะลดล่วงลงไปได้เพราะการเทศนาว่าการท่านผ่านไปเพราะท่านรู้หมดแล้วผ่านไปแล้วกระโดดตามวิ่งตามได้กี่ก้าวก็เอาครั้งนี้ขยับไปอย่างนี้ครั้งต่อไปขยับไปอย่างนั้นสุดท้ายเราเชื่อเลยที่นี่ตั้งแต่เรากำลังศึกษาอบรมอยู่เต็มเนียบเต็มเหนียวเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรดาผู้ฟังทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพวกเทพบุตรเทวดาด้วยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนและประชาชนพระที่ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังจากท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่น้อยเลยนะเชื่อทันทีเพราะมันเป็นอยู่ในหัวใจเป็นเครื่องยืนยันกันเวลาเทศนี้เรามีข้อข้องใจอยู่ตรงไหนวันนี้จะถูกเปิดออกพอท่านเทศมานี้พอไปถึงนั้นเปิดออกปั๊บโดดตามท่านหลายครั้งหลายหนก็ก้าวไปพ้นได้ว่างั้นเลยทีเชื่อนะเราเองเป็นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ลืมถึงใจมากนะฟังเทศท่านอยู่นี้มีคราวเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นอย่างฝังลึกมากไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนี้ขนาดที่กำลังฟังเทศนั่นนะจิตพอฟังไปจิตดับเลยอาการทุกอย่างของจิตดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้เหมือนดับหมดอะไรหูเหมือนไม่ได้ยินแต่มันก็ได้ยินตาเหมือนไม่เห็นแต่ก็เห็นเนี่ยมันพูดยากอยู่นะจิตเหมือนไม่คิดแต่มันก็คิดส่วนใหญ่ของมันระงับหมดพูดง่ายๆยังเหลือแต่ถ้าไฟก็เป็นดอกไฟออกนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ระงับหมดเลยถึง3วันเราเป็นถนัดนี่แหละจากฟังเทศท่านมันดับทั้งวันทั้งคืนถึง3วันดับลักษณะนี่แหละส่วนใหญ่ของมันนี่ดับหมดมีแต่ถ้าเป็นไฟก็เป็นดอกไฟกระเด็นออกไปนิดๆหน่อยๆว่าไม่ได้ยินมันก็ได้ยินอยู่แต่ส่วนใหญ่มันดับไม่เห็นก็เห็นแต่ส่วนใหญ่มันดับนี่แหละส่วนใหญ่ดับยังเหลือเล็กๆน้อยๆเหมือนว่าเป็นดอกไฟกระเด็นออกไปเท่านั้นนะนี่3วันเต็มเลยนะโถท่านเทศอัศจรรย์เหลือเกินนะเป็นในเราเองมันถึงพูดได้ถนัดชัดเจนองค์อื่นๆองค์ใดก็จะต้องเป็นในแบบใดแบบหนึ่งตามนิสัยของตนจนได้นั่นแหละแต่ท่านไม่ได้พูดถึงเราเองเราก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังก็เพิ่งมาพูดตอนนี้แหละมาพูดให้เพื่อนฝูงใครจะใครฟังไม่พูดนะ
มันนักเป็นอยู่ในนิสัยเก็บความรู้สึกจากภาคปฏิบัติของตัวเองได้รับผลยังไงเก็บไว้เก็บไว้เงียบ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 ไปอย่างนั้นเชื่อเชื่อเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลท่านว่างั้นเชื่อเลยถึงไม่มีจำนวนมากก็เชื่อว่าบรรลุได้นั่นเพราะคราวนี้เทศนาว่าการมันขยับไปเรื่อยนะจิตจิตของนักจิตตภาวนาไม่ใช่ฟังสุ่มสี่สุ่มห้าฟ้าอย่างพอเป็นขนบประเพณีอันนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเป็นคนโลกฟังแบบประเพณีโลกประเพณีกิเลสไปเสียฟังแบบประเพณีธรรมประเพณีของผู้ฆ่ากิเลสฟังแบบนี้แหละผ่านได้ไม่สงสัยเพราะงั้นเราถึงได้หมอบราบกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรเหลือเลยนะทางด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยหาที่ต้องตีไม่ได้เลยเพราะต่างคนก็เรียนมาแล้วขัดกับหลักธรรมหลักวินัยข้อใดจะทราบทันทีท่านทำอะไรนี่ท่านทำนี่ถูกต้องกับหลักธรรมวินัยข้อนั้นข้อนั้นเนี่ยมันก็รู้ไปหมดเนี่ยไม่มีท่านเก็บหอมรอมริบได้หมดเลยนะท่านไม่มีให้ตกเหี้ยเสียหายแม้แต่เล็กน้อยในพระวินัยส่วนย่อยก็มีส่วนใหญ่ก็มีเรียบหมดเก็บหมดเลยท่านมันถึงซึ้งในหัวใจความรู้ก่อนของท่านก็สุดยอดแล้วการประพฤติปฏิบัติก็สุดยอดอีกตามหลักธรรมหลักวินัยไม่มีเคลื่อนคลาดอะไรเลยมันซึ้งทั้งนั้นล่ะแม้ท่านเทศน์นี่ท่านเทศน์นี่ค่อยเร่งเรื่อยเรื่อยธรรมะสูงเท่าไรสูงเท่าไรยิ่งพุ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 ่งผู้ฟังนี่บางทีจิตมันลงเต็มที่เสียงธรรมเลยเป็นแหววแหววอยู่สูงสูงนะจิตลงเต็มที่แล้วเรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วในเวลานั้นเสียงธรรมที่เคยพึ่งมาเป็นลำดับเป็นมาปล่อยพึ่งตัวเองได้แล้วในขณะนั้นนั่นเสียงแหววแหววแหววแต่ทางนั้นหนักแน่นมั่นคงเป็นตัวของตัวอยู่ในนั้นในขณะฟังพอท่านเทศจบลงแล้วนั่นยังแน่นปังอยู่เลยนั่นนี่มันก็เสียดายที่อยากฟังต่อไปอีกมันกล่อมใจนะนี่แหละเทศครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็ตามถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานจริงแล้วเทศจะมีรสมีชาติเสมอกันกับครั้งพุทธกาลเพราะทำไม่มีคำว่าคือเวลาสมัยสดสดร้อนตลอดเวลาขอให้สัมผัสกับใจเข้าไปเถอะมันจะจ้าขึ้นมาโดยลำดับตำดาตามกำลังแห่งความรู้ความเห็นของตนที่ปฏิบัติได้นั่นแหละแล้วค่อยกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้น นี่มันได้ผ่านมาเต็มกำลังความสามารถแล้วฟังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไม่แหถึงใจจริงๆนะโอ้ถึงจริงๆเพราะท่านเทศมีแต่สดๆร้อนๆที่ท่านบรรจุไว้แล้วออกมาสดๆร้อนๆผู้ฟังก็ดื่มด่ำดื่มด่ำไม่มีคำว่าจืดว่าจางสดๆร้อนๆร้อนๆทั้งนั้นมีภาคปฏิบัติผู้รู้รู้จริงๆเหมือนครั้งพุทธกาลท่านรู้กันนั่นทำไม่มีคำว่าสมัยกาลนั้นกาลนี้จึงเรียกว่ากาลิโกทำมีเป็นพื้นฐานตลอดผู้ปฏิบัติเมื่อรู้ก็ต้องรู้เป็นลำดับลำดาไปสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเป็นอากาลิโกตลอดนั่นมีรสมีชาตินะการแสดงออกก็มีรสมีชาติไปจากหัวใจที่เป็นรสชาติเต็มตัวแล้วนี่ออกเต็มเหนียวผู้ฟังก็มีรสมีชาติสดสดร้อนร้อนฟังสักแต่ว่าฟังอย่างพิเศษตามเทศในคัมภีร์ไบลานก่อนเราก็เคยเทศมาแล้วแล้วผู้ตามคิงเคยเทศตามคัมภีร์ไบลานก่อนเราก็เรียนเหมือนกันเวลาจำเป็นที่จะต้องเทศนาว่าการก็มันไม่มีอะไรที่จะเทศก็นอกจากคัมภีร์ก็ไต่ไปตามคัมภีร์ไปนั่นเทศไปเรื่อยเทศไปเรื่อยถ้ามีส่วนเพิ่มอีกตาก็มองดูกล้วยหอมกล้วยไข่ไปเรื่อยใช่ไหมล่ะเนี่ยมันไม่ได้มองดูธรรมะเทศนั่นทีนี้เวลาทำทิเทศออกจากหัวใจเป็นผลของจิตที่รู้ที่เห็นขึ้นมาแล้วไม่มองอะไรเลยมีแต่ทำล้วน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 ออกพุ่งพุ่งอะไรมันต่างกันนะการเทศนาว่าการ
ถึงทำตัวตนร้อนขอให้ทำกับใจได้สัมผัสกันมากน้อยเถอะจะปรากฏความสดสดร้อนๆและคุณค่าของใจจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นแต่ก่อนถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาโผล่หัวขึ้นมาไม่ได้ทำใจโผล่ไม่ได้มีแต่กิเลสเหยียบไว้ทับไว้ทำไว้มีเวลามาปฏิบัติค่อยเบิกออกเบิกออกค่อยส่งแสงกระจายออกมาด้วยความสงบเย็นใจและเป็นขั้นเป็นขั้นของธรรมนี่ก็จากนั้นก็ค่อยกระจ่างขึ้นมากระจ่างขึ้นมายิ่งออกทางด้านวิปัสสนาทางด้านปัญญาได้แล้วมันเบิกกว้างจริงๆนะสมาธินี้จิตใจแน่นปึงเลยนี่ละฟังจากการปฏิบัติจากเวทีที่ผ่านมาความสงบเป็นบางครั้งบางคราวสงบสงบความสงบนี่ส่งผลให้เพื่อความแน่นหนามั่นคงของจิตอีกทีหนึ่งสงบหลายครั้งหลายหนจิตก็แน่นหนามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจึงเป็นเรียกว่าเป็นสมาธิทีนี้จิตแน่นหนามั่นคงอยู่นั่นทีนี้พออยู่พอกินพอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนนั่งกี่ชั่วโมงไม่สนใจเพราะจิตไม่ยุ่งกับอะไรเลยเป็นเอกคตาจิตความรู้เด่นอยู่อันเดียวโลกนี้เหมือนไม่มีเพียงอยู่ในสมาธินี่ก็เหมือนโลกไม่มีไม่มีอะไรมากวนใจเพราะฉะนั้นเวลาใจคิดปรุงเรื่องอะไรแยบๆๆลำคาญมันกวนความสงบอันนั้นไม่อยากคิดอยากปรุงนี่แหละจิตของผู้ปฏิบัติติดสมาธิติดตรงนี้เองคือไม่อยากคิดอยากปรุงเพลินอยู่กับความสงบเอกคตาลมเอกตาจิตมีความรู้อันเดียวดิ่งอยู่อย่างนั้นอยู่ที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรกวนก็ต้องสบายสินี่เวลาคิดยับเรื่องใดอะไรอย่างนี้มันไม่อยากคิดนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อยากออกทางด้านปัญญาทางด้านปัญญาเป็นด้านที่คิดอ่านไตรตรองเป็นงานต้องจัดต้องทำนั่นนี่พิจารณานั่นนี่มันไม่อยากออกเหมือนกับว่ามันรำคาญในเบื้องต้นที่ยังไม่เห็นของผลของทางด้านปัญญาทีนี้พอออกไปสำหรับเรานี่ออกด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์มันลากลงลากออกจากสมาธิยังเขียงท่านตาดำตาแดงมันไม่อยากออกท่านลากลงลากออกจากเขียงสมาธิหมูขึ้นเขียงมันไม่ได้ความฉลาดอะไรเลยอยู่แนวเท่านั้นพอมันเย็นมันสบายติดติดมาแล้วนี่ถึงได้พูดได้เต็มปากทีนี้พอท่านไปลงจากเถียงแล้วที่นี่เวลามันออกที่นี่มันรำคาญไม่อยากคิดคือเรื่องปัญญาต้องใช้ความคิดนี่เรียกว่าทำงานอยู่ในสมาธิไม่ทำงานมีความสงบแน่วแต่เวลาออกทางด้านปัญญาใช้กิริยาของจิตออกคิดอ่านไตรตรองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สกุลละกายอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรออกพิจารณาทีนี้จิตมันอิ่มอารมณ์แล้วคือธรรมดาของจิตนักหิวก็หายอารมณ์อยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอยู่ไม่ได้มันต้องคิดต้องปรุงไม่ว่าจิตท่านจิตเราทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอมีสมาธิแล้วสูงในสมาธินี้มีกำลังมากถึงขนาดครอบความคิดทั้งหลายได้ไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่แน่วนะได้มาสงสัยว่างั้นเถอะทีนี้มันก็ติดเข้าไปปั๊บอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเลยว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มาลากออกจากปัญญาออกจากสมาธิอ๋อเราลืมเมื่อไหร่วะสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมีสุขแค่ไหนเอ้าว่ามานู่นคือเนื้อติดฟันนี่เราจะเอาความสุขจากเนื้อติดฟันมาได้อะไรนั่นแหละสุขในสมาธิเพียงเท่านั้นเองกันว่าจากนั้นท่านก็ไล่เข้าไปถึงว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งว่างั้นนี่มันก็เถียงกันแล้วสิมาสมาธิที่ท่านจะคือท่านจะยกออกให้เราหาใหม่นั่นความหมายปัญญาของท่านเป็นยังไงแต่เรามันก็ติดปริยัติอยู่นั่นที่สัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบทำแล้วถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนแล้วก็ว่าสัตว์กันท่านก็ไต่ออกมาอีกหมอบถึงนั่นจังก้าวออกพ
พอได้ก้าวออกทีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างสมาธิเสียความรู้เนี่ยมันแยบคายความรู้แยบคายละกิเลสไปได้โดยลำดับลำดับส่วนสมาธินี่ความแน่นหนามั่นคงนี้เป็นเพียงว่าตีกิเลสตะล่อมเข้ามาไม่ให้มันพาฟุ้งซ่านลำคาญเท่านั้นเองพอที่ถึงขั้นปัญญาจะตีกิเลสที่นี่มันเป็นปัญญารู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆชอบคนเอ๊ะชอบคนชอบคนก็พุ่งเลยที่นี่เอาซะจนกระทั่งไม่ได้หลับได้นอนกลางคืนตลอดรุ่งไม่นอนเลยหลับไม่หลับเลยเลยกลางวันมันยังไม่นอนอีกนั่นเห็นไหมเวลามันเพลินแก้กิเลสทางด้านปัญญาเพลินจนกระทั่งนอนไม่หลับกลางคืนก็ไม่หลับกลางวันไม่หลับต้องได้บังคับตัวเองสุดท้ายมาบังคับด้วยพุทโธนะเราไม่ได้ลืมคือจะบังคับเฉยๆไม่ให้มันคิดทางด้านปัญญาไม่ได้มันพุ่งเลยมันเห็นคุณค่าของทางปัญญาแต่ที่เมื่อมันเลยเถิดไปแล้วมันก็มีทางเสียมีสมุทัยแทรกอยู่ในปัญญาเวลามันไปเต็มที่แล้วมันไม่ได้หลับได้นอนกลางคืนบางคืนตลอดรุ่งกลางวันมันยังจะไม่หลับแล้วก็มาหาท่านแหละทีนี้นี่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้พิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้มันออกแล้วนะก็ว่ามันออกยังไงท่านว่าก็มันไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันแล้วท่านออกกุ้งกงเนี่ยเราวงกงนั่นแหละมันหลงสังขารนั่นเห็นไหมล่ะนั่นแหละมันหลงสังขารทางนี้ก็ตอบขึ้นมาอีกทันทีว่าถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละบ้าหลงสังขารเขาอีกที่นี่หมอบนะแต่มันก็ไม่ถอยเหมือนกันเมื่อมันไปเต็มเหนี่ยวแล้วมันจะตายจริงๆมันเหน็ดเหนื่อยอยู่ที่นี่นะหัวอกมันนะกงหัวอกสติปัญญาหมุนอยู่ตรงนี้ไม่มีสมองทางด้านภาคปฏิบัติแล้วไม่มีสมองภาคความจำขึ้นอยู่ทางสมองจำทางสมองจนสมองทื่อเวลาเรียนจำพอเข้าทางด้านจิตตภาวนาแล้วจะสงบสว่างผ่องใสอะไรอยู่ที่หัวอกเลยที่นี่สมองไม่ขึ้นภาคปฏิบัติจึงบอกได้ชัดว่าไม่ขึ้นอยู่ที่นี่เลยแต่นี่เวลามันไปเต็มเหนียวล้างไม่อยู่มีแต่จะพุ่งกับทางด้านปัญญาเพื่อแก้กิเลสต้องล้างเอาไว้รู้เอาพุทโธมาบริกรรมคือห้ามเฉยๆมันไม่อยู่กำลังมันมากยิ่งกว่าเราจึงต้องเอาพุทโธเอาพุทโธมาจับไว้กับพุทโธไม่ให้ออกคำอยู่กับพุทโธอันเดียวพุทโธมันดันมันจะออกทางด้านปัญญาเพราะมันเห็นคุณค่าแล้วมันเพลินเอาพุทโธถีเผลอไม่ได้อ่อนไม่ได้มันจะพุ่งทางด้านปัญญาต้องเอาพุทโธถียิบลงไปเลยเดียวนี่จิตก็ลงแน่วเลยนั่นพุทโธล่ะผูกไว้ไม่ให้มันออกแน่วลงไปแล้วผมเนี่ยแหมคราวนี้จิตพักไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยอยู่ในสมาธิแน่วที่เหมือนจิตนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเบาไปหมดเบากายเบาใจโล่งไปหมดเลยมันสบายเนี่ยพักงานทางด้านปัญญาเข้ามาสู่สมาธิเรียกว่าพักงานทางสมาธิถึงอย่างนั้นก็ยังต้องได้บังคับถ้าเราบังคับถ้าอ่อนมือนี่หน่อยมันจะออกแล้วนะต้องบังคับให้อยู่จนกระทั่งพอกำลังจิตใจมีความสงบมีความสบายโล่งหมดแล้วว่าได้กำลังแล้วทีนี้พอปล่อยภาพนี่ผึ่งเลยทีนี้ทางด้านปัญญายิ่งรวดเร็วมากทีเดียวคล่องตัวรวดเร็วตลอดทีความลงได้ออกไปแล้วมันผาดโผนต้องได้ล้างแบบนี้ทุกครั้งมันจะตายจริงอ่ะกลางคืนก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่ได้นอนนี่เรียกว่าสติปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ไม่เคยทั้งหลายให้ฟังนี่ออกมาจากเวทีตัวเราเป็นเองพูดเองไม่สงสัยว่าจะผิดไปไหนถึงขั้นมันตะลุมบอลมันเอาขนาดนั้นนะจนไม่รู้จักพักผ่อนนอนหลับเลยไม่ยอมมีจะหมุนจะพ้นให้ทุกนิพพานนี่อยู่ชั่วเอื้อมจับผิดจับถูกจับผิดจับถูกอยู่งั้นน่ะเห็นโทษของกิเลสก็เต็มหัวใจและเห็นคุณค่าแห่งความพ้นไปเสีย
นั้นก็เต็มหัวใจที่มันจะถอยกันได้ยังไงถอยไม่ได้นะต้องในล้างกันไว้ด้วยสมาธิพักงานซะก่อนถึงยังไม่ถึงก็ตามให้นอนค้างคืนที่นี่ซะก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยเดินทางใหม่ก็หมายว่างั้นน่ะถึงจะไปวันนี้ให้ถึงมันเดี๋ยวมันตายก่อนนะว่าต้องเอาอย่างนั้นเวลามันจะตายจริงมันเหนื่อยโหกนะเหนื่อยอยู่ตรงนี้นะพอมาพักสมาธิไอ้นี่กระปี้กระเป๋าเป็นความสุขความสบายลื่นเลงในจิตเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำรู้ชัดว่าจิตมีกำลังมีความสุขเอาพักเป็นที่แน่ใจแล้วว่าอิ่มพักสมาธิก็อิ่มตัวแล้วที่นี่เอาปล่อยที่นี่ปล่อยก็ผึ่งเลยทันทีเพราะมันเราจะออกอยู่แล้วเลื่อยไปอย่างนั้นนี่แหละเวลาจิตเห็นโทษมันพิจารณาของมันเต็มกำลังแล้วความเพียรฆ่ากิเลสมันเป็นเองนะตั้งแต่ก่อนเราใสไปแทบเป็นแทบตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาใสไปใสไปใสไปมันยังง่วงนอนไปด้วยเดินจงกรมก็ง่วงนอนนั่งเฝ้าหมอนก็ง่วงนอนสุดท้ายก็ล้มใส่หมอนดังตูมนี่เวลามันขี้เกียจขี้ค้านมันอ่อนแอหมดเวลาถึงขั้นมันเป็นอย่างที่ว่าแล้วโอ้ยไม่สนใจเลยกับเสือกับหมอนต้องบังคับให้นอนด้วยพุทโธให้หลับด้วยพุทโธนะให้ลงสมาธิก็ให้ลงด้วยพุทโธให้หลับก็หลับด้วยพุทโธให้พุทโธนี่พุทโธมุ่งจะหลับนี่หลับได้อันเป็นอย่างนั้นนี่ความเพียรหรือทำเมื่อมีกำลังแล้วมีเมื่อมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับให้ฆ่านะเหมือนกับกิเลสที่มีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกเขาทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของเขาแต่สัตว์โลกไม่รู้เราเองก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนไม่รู้นะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกิเลสออกทำงานแล้วทำงานแล้วเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ตลอดทีนี้พอถึงขั้นทำมีกำลังทำแก้กิเลสเป็นอัตโนมัตินี่ก็ที่นี่ฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติแบบเดียวกันเลยคุยเขี่ยขูดค้นเอาจนกระทั่งมึงบางทียังว่าเนี่ยเฮ้ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาหรือมันไม่มีกิเลสจะให้ฆ่าคือตอนนั้นมันว่างกิเลสมันหมอบทางนี้คุยเสียขุดค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่มีอะไรว่างไปหมดเลยฮะไม่ใช่เป็นปราณน้อยขึ้นมาหรือแต่มันว่าเฉยๆนะไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นนะเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมากระซัดกันที่นี่ปราณน้อยนี่ปล่อยเลยซัดกันเลยที่นี่นี่เรียกว่าทำเมื่อมีกำลังกล้าแล้วฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเป็นอนุมัติเหมือนกันกับกิเลสทำลายหัวใจสัตว์โลกไม่ผิดกันเลยมันก็มารู้ที่ตัวของเราเองแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสทำงานบนหัวใจของสารโลกตัวเราเองกิเลสก็ทำงานอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสทำงานแต่พอได้ทำประเภทนี้ขึ้นลาบกันเท่านั้นแหละที่มันฆ่ากิเลสฆ่าไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งนอนก็ไม่หลับกลางคืนก็ไม่หลับกลางวันก็ไม่หลับหมุนตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติอินทรียบทใดที่มันจะอยู่เฉยไม่มีถ้าลงถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมีกำลังมากแล้วฆ่ากิเลสตลอดคุยเขี่ยขุดค้นหากิเลสเอามาฆ่าตลอดฟาดกันตลอดนั่นที่นี่มันก็รู้อ๋อนี่เวลาทำมีกำลังแล้วมันทำงานฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสมีกำลังมันทำลายสัตว์โลกด้วยอัตโนมัติเหมือนกันนั่นมันก็รู้รับกันแล้วที่นี่ไปจนกระทั่งถึงมันว่ามันขาดสะบั้นที่นี่มันรู้ละเวลาตัดสินครั้งสุดท้ายรู้กันสันทิติโกครั้งสุดท้ายรู้เองด้วยความบริสุทธิ์ยุติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมุสิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการต่อถอนกิเลสได้สิ้นสุดลงแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขสันทิติโกขึ้นแล้วขาดสะบั้นไปหมดแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าประทานไปแล้วไปถามพุทธเจ้าหาอะไรจากนั้นแล้วเรื่องความเพียรที่เป็นธรรมจักรหมุนติ้วที่เราระงับเองไม่ต้องบังคับก็จะไปฆ่าอะไรไปทำลายอะไรฆ่าศึกมันตายหมดแล้วให้รู้ต่อหน้าต่อตากิเลสม้วนเสื่อลงหมดแล้วจะสมมุติว่ามีดบ้าปืนผาหน้าไม้ฟันกิเลสยำกิเลสฆ่ากิเลส
มันก็จะไปทำอะไรที่ตายแล้วมันรู้อยู่แล้วมันก็ปล่อยเองจากนั้นมาไม่มีนี่ก็รู้ได้ชัดว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็ดีมหาสติมหาปัญญาก็ดีเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสทั้งนั้นเป็นลำดับลำดาเครื่องมือส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งนั้นพอกิเลสขาดจะบ้านออกไปแล้วเครื่องมือทั้งหมดนี่ปล่อยเลยจะเอามาฆ่าอะไรไม่มีอะไรที่จะฆ่านั่นมันก็เห็นอย่างชัดชัดเดี๋ยวก็จับซะด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกด้วยนะว่ากิเลสได้ขาดจะบ้านลงต่อหน้าต่อตาจนว่าหูจิตังพรหมจารียังเสร็จพรหมจารีอยู่จบแล้วนั่นจะกำเริบตรงไหนกิเลสได้โผล่ขึ้นมาตรงไหนให้เห็นว่าแต่ก่อนเราก็นึกว่ามันสิ้นลงไปแล้วจนหมดโคตรหมดแท้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันยังมาโผล่ให้เห็นอยู่หรืออย่างนี้ไม่เคยมีแล้วก็ไม่สงสัยด้วยนี่นั่นมันสันติจิโกประกาศขาดสะบั้นไปหมดแล้วจะเอาอะไรมากำเริบอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นยังไงที่มีจิตดวงนี้นะฮะดวงที่กำดำกำขาวนั่นกับดวงอันนี้มันเป็นยังไงสิ่งที่พากำดำขาวคือกิเลสปิดบังให้ตาฝ้าตาฟางหูหนวกตาบอดไปซุ่มๆซ้ำๆโดนโน้นชนนี้พอกิเลสเครื่องปิดหูปิดตากระจายไปหมดไม่มีเหลือแล้วมันจ้าเลยท่านนี่ถามหาอะไรนั่นแม้ที่สุดนิพพานถามหาอะไรนี่ลงถึงว่านิพพานถามหาอะไรนิพพานอยู่ที่ไหนนั่นพระพุทธเจ้ามาเห็นถามหานิพพานสาวกทั้งหลายท่านไม่เห็นถามมานิพพานเราไปปฏิบัติธรรมพิสดารมาจากไหนถ้าว่าตัวสิ้นสุดลงแล้วยังไปถามหานิพพานอยู่ว่านิพพานบ้าหรือที่นี่ไปนั่นเสียมันไม่ถามอ่ะนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเป็นพื้นฐานรอรับผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไม่มีการสถานที่อันใดมาทำลายได้ล่ะขอให้ดำเนินความภาคเปลี่ยนของเราการทำบุญให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลตลอดไปเหมือนกันหมดเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าหนักเข้าหนุนก็เข้าหนุนเข้าก็ลงในแหล่งใหญ่แหล่งใหญ่คืออะไรจิตตภาวนาเป็นเองนะบุญกุศลทั้งหลายนี่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาที่อยู่ของบุญกุศลทั้งหลายถึงขั้นแล้วจะลงในทำนบใหญ่คือจิตตภาวนามันหากเป็นความสนใจในจิตเองอยากคิดอยากอ่านอยากใจอยากตองอยากภาวนาเข้าไปหนักเข้าไปก็ว่านี่แหละที่หมุนเข้าไปเดี๋ยวก็พุ่งจะรู้เลยภาวนาเป็นแหล่งเก็บมหากุศลทั้งหลายรวมหมดนั้นน่ะพาพ้นทุกข์เลยนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่นี่นะเราจึงสลดทางเวทนะแต่ก่อนเราก็ไม่คิดท่านเหมือนเราเหมือนท่านไม่ว่าจะตำหนิใครชมใครมันพอๆกันทีนี้เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติสิ่งที่มันรู้ทำให้แปลกต่างจากเพื่อนจากฝูงจากใครต่อใครมันค่อยเป็นไปเองของมันเป็นขึ้นจนกระทั่งมันจ้าขึ้นมาแล้วทีนี้ดูสภาพของเขาของเราที่เคยอยู่จมกันอยู่แต่ก่อนกับปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องถามใครมันก็รู้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงชอบพระทัยอ่อนใจที่จะสั่งสอนสัตว์โลกก็มันพลิกขึ้นมามันเป็นคนละโลกแต่นี่ไม่เรียกว่านิพพานโลกนิพพานเท่านั้นเองเป็นคนละฝั่งไปเรียบร้อยแล้วนั่นทีนี้มันแล้วธรรมชาตินี่ก็ไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เคยเป็นเวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องคาดต้องฝันอะไรพอทุกอย่างหาความสงสัยไม่ได้แล้วถ้าว่าเลิศเลยก็เลิศเดินเลยสมมติไปหมดแล้วแล้วจึงมาดูสมมุติทั้งหลายนั้นเป็นยังไงนั่นท้อใจใจดวงนี้แหละเวลามันจมอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีความรู้สึกแล้วเวลามันผ่านขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้มันขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้สอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดเพราะโลกนี้เป็นโลกบ้ากิเลสทั้งนั้นแล้วอยู่ไปกินไปวันหนึ่งเท่านั้นพอไหมสอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันท้อใจถึงขนาดถึงจะทอดอะไรแต่อยากจะไม่สอนใครเลยแต่มันก็มีอีกอันหนึ่งนี่เคยพูดเสมอเพราะมันสดๆร้อนๆอันนี้เวลามันจะทอดอะไรแต่อยากจริงจะไม่สอนใครไม่สอนใครอยู่ยังไงมาอยู่ตามป่าตามเขาหากินบิณฑบาตกับชาวบ้านชาวนั่นเขาตามป่าตามเขาพอถึงวันแล้วไปจะสนั่นแหละขี้เกียจยุ่งนั่นเห็นไหมล่ะ
ทีนี้บทเวลานั่นมันก็ตกอย่างแรงเหมือนกันนะก็เมื่อว่าธรรมประเภทนี้เป็นธรรมเลยวิสัยของมนุษย์ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมเราถึงรู้ได้นั่นอะไรนะรู้ได้เพราะเหตุใดคำว่าเพราะเหตุใดนี่สายทางสายทางหรือบันไดนะพอรู้ได้เพราะเหตุใดยอมทันทีมันจ้าอย่างนี้จะสายทางที่มาเนี่ยบุญกุศลที่สร้างมามากน้อยเป็นสายทางเข้ามาจนกระทั่งถึงนี่รู้ได้เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุนี้เองนี่สายทางอ๋อยอมรับนะอ๋อรู้ได้นั่นรู้ได้ยอมรับทันทีถึงไม่มากก็ได้ได้ตลอดเลยที่นั่นแหละเป็นเหตุที่จะคลี่คลายออกมาในการแนะนำสั่งสอนใครต่อใครสมควรที่จะสอนหนักเบามากน้อยก็ค่อยว่ากันไปก็ไปแต่อย่างทุกวันนี้มันเป็นบ้าอีตาบัวสอนด่าไปเลยแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กมันเลยเป็นบ้าสอนแล้วไม่อยากพูดอะไรที่ว่าท้อใจมันอะไรมันเลยไปทุกอย่างนะมันสอนมันเลยเป็นบ้าสอนแล้วแหละแบบนี้ฮะมันเป็นงั้นนะมีใจอยู่นี่เวลาถูกปิดบังนี่ลุงมันก็เหมือนไฟแล้วเนี่ยเอาแก้วครอบดำๆมาใส่บั้วสิไฟนี่มันจะสว่างขนาดก็สว่างแก้วครอบดำๆใส่ปุ๊บดำหมดพอแก้วใสๆมาใส่มันก็จ้านี่แก้วครอบดำๆก็คือกิเลสปิดพอเปิดนิดนึงมันก็จ้าเลยนั่นอย่างนั้นเอาละเทศจังนั้นวันนี้มันเทศ2กัน3กันไปเทศบัดเบญจาก็ได้25นาทีเท่านั้นพอแต่ที่นี่มันจะได้มากกว่านั้นนะมั้งเหรอ39ครับนู่นน่ะ39เอาค่อยๆเก็บ40ทีหลังเอานะมันไปมามันจะขึ้นแหละ40เป็น39นาทีแล้วอะไรตัวอะไรปากก็ไม่มีว่างกินตลอดทั้งกินทั้งเทศทั้งดุทั้งด่าทั้งเคี้ยวทั้งกลืนเออละท่านละพักละพักเครื่องเลยเว้ยพักเครื่องพักขาเหยียดขาสักหน่อยก่อนโต้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 ถวายอีก100,000ฮะถวายอีก100,000นะครับเนี่ยคนเก่าใช่ไหมเนี่ยครับโอ้ได้300,000แล้ว3คืน300,000นะเอาพักเครื่องบ้างไม่ต้องถวายมากครับอันนี้ก็ได้พักเครื่องบ้างไอ้หลวงตาก็ไม่ใช่หลวงตาขี่โลกอะไรนั่นล่ะรู้จักพอรู้จักพอดีผ่อนผันสั้นยาวเหมือนกันแต่ถ้ามีผู้ใดจะหนีขี่เหนียวนักไปคว้ากระเป๋ามาขี่ทันทีเลยคว้าเอาหมดแล้วโยนกระเป๋าให้ถ้าใครจะหนีขี่เหนียวมากถ้าใครมีแต่จะให้ปิดไม่เอาแน่มันจะมีหลายขั้นว่าเหยียดขาอย่างนี้ปวดเข่าเหยียดขาไปทั้งคุณกลางคุณอื่นสำคัญตรงว่าสำเร็จแล้วก็มีเหมือนกันนะคือสำคัญตรงว่าสำเร็จแล้วจะมาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระอนุนไปยืนขวางประตูวัดเชตวันไว้ไม่ให้เข้าไล่เข้าในป่าช้าพระเหล่านั้นไล่พระเหล่านั้นเข้าในป่าช้าดูพิจารณาสำเร็จในป่าช้าเป็นมันสำคัญตนว่าสำเร็จแล้วใครจะแก้ความสำคัญได้ต้องผู้เหนือกว่านั่นปิดไม่อยู่กับผู้เหนือกว่าพอเล่าให้ฟังนี่ท่านรู้แล้วท่านแก้ปุ๊บเลยมันสำคัญจุดนั่นถ้าว่าแบบเดียวกันไม่มีใครแก้ใครละเข้าใจไหมล่ะผู้เหนือกว่ามีอยู่เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์ทั้งพันคนทั้งหลายแล้วจะมาเข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เอกแล้วถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ตามสำคัญว่าตัวมหาอมหาพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามถ้ามีภูมิสูงกว่ากันแล้วท่านก็ทราบแบบเดียวกันแก้แบบได้เหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นนะเช่นอย่างนี้พระอรหันต์มาสำคัญตรงว่าเป็นอรหันต์เป็นยังไงเอาว่ามาสิอย่างก็ว่ามาใส่พวกองค์ไหนมันจะรู้ทันทีท่านจะใส่พวกครับแบบความสำคัญมันลดลงทันทีนะเป็นอย่างนั้นนะ
มันใช่สำคัญอย่างนี้จะไม่มีใครแก้ได้ผู้เหนือกว่าแก้ผู้เสมอกันแก้ไม่ได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นเองมันไม่มีใครแก้ใครก็แต่มันคบขันดีก็ดังที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยจังหวัดขอนแก่นมันเคยเล่าให้ฟังนะอำเภอภูเวียงไม่มีใครแก้ใครแต่เป็นเรื่องคบขันเจ้าของทางรู้เจ้าของเองนี่ อยู่มีพระไปภาวนาด้วยกันสามวงไปอำเภอภูเวียงไปในป่าในถ้ำอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเอาไปเที่ยงคืนเงียบเงียบสงัดก็อยู่ในเขาเงียบเงียบฟังเสียงวอดดังวาดวาดถึงกลางคืนดึกดึกวอดนั้นไม่ใช่อะไรนะกล้องยานัดหมดเอากล้องยานัดมาเป่าวาดวาดยังวาดวาดอ่ะมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมานี่นะพระสององค์ท่านก็ปุ๊บปั๊บเขาไปหาไปให้ไปอะไรนะตกใจเลยเขาอยู่วอดต้องหยิบโอ้ยกล้องยานัดบังวาดวาดถึงเดียวเป่าต้องหยิบฟังงานไปนะว่าเราแล้วเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอยู่จะเป็นอะไรผมสำเร็จแล้วคบกันดีนะผมสำเร็จแล้วแล้วสำเร็จแล้วทำไมถึงต้องเป่าต้องหวีดก็มาด้วยกันก็อยากให้หมู่เพื่อนได้ทราบว่าเราสำเร็จแล้วจึงได้เป่าต้องหวีดพระท่านนี่ท่านนั่นแหละท่านขวางใจท่านแล้วทั้งสององค์ทำไมสำเร็จแล้วจะไปวิจัยกันสององค์แล้วทำไมท่านองค์นี้หนักพอดึกๆมาแล้วเป่าลูกหยิบบ้อนว่าคุณมันผิดธรรมดานะว่างนั่นนะธรรมดาผู้รู้ธรรมทั้งหลายจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนี่แสดงว่าจะสำคัญตนอย่างไรอย่างหนึ่งแน่นอนแล้วปรึกษากันสององค์นั่นแหละเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรละทั้งนั้นแหละพอคืนที่สองนี่เที่ยงคืนนี่เนี่ยเป่าลูกหวีดบอดบอดขึ้นอีกพอเป่าขึ้นไปพอไปถึงชั้นไหนแล้ววะนี่นะวะถ้าถึงชั้นไหนวะมันไม่สำเร็จเนี่ยก็ดีนะท่านก็พูดดีนะไปถึงชั้นไหนมันไม่สำเร็จไม่สำเร็จเป่าทำไมก็เมื่อคืนนี้สำเร็จก็มาสำเร็จก็เป่าทีนี้เมื่อมันไม่สำเร็จก็ต้องเป่าให้มือขวานทราบดีว่าโอ้ขันนี่แล้วไม่มีใครแก้ใครเจ้าของแก้เจ้าของเองท่านคนคนนี้เราเห็นได้ล่ะเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์กู่ตอนนั้นเราพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างหนองคายวัดทุ่งสว่างแต่ก่อนหนองคายนะทางมีสายเดียวสุดวัดทุ่งสว่างอยู่กลางทุ่งนะไม่มีคนไม่มีอะไรทุ่งนาโล่งไปหมดนะเราพักอยู่นั่นพอดีหมอนี่แหละมันไปเยี่ยมอาจารย์ของมันไปเยี่ยมอาจารย์มันศึกแล้วพระเยี่ยมอาจารย์ท่านถึงเล่าให้ฟังนี่แน่เนี่ยตัวสำคัญท่านเล่าให้ฟังไม่ให้แกยินได้ยินแล้วพูดถูกกระตังเนี่ยที่มันไปสำเร็จอยู่ท่านนั่นองค์นี้แหละแล้วออกจากนั้นมาก็ภาวนาก็อีแหละท่านมาภาวนาแล้วมันออกเป็นแสงสว่างดวงสว่างเท่าลูกมะพร้าวเนี่ยสว่างจ้าลงตรงหน้านี่แล้วเอื้อมมือไปจับที่แรกก็คงยังไม่ถึงกับเอื้อมมือเลยเพราะว่าเอื้อมมือไปจับดวงสว่างมันขยายไปที่เลยลุกขึ้นไม่รู้ตัวนะไม่รู้ดวงสว่างก็ไปเรื่อยที่ก็เดินไปตามดวงสว่างในจิตที่กำลังพุ่งอยู่กับความสว่างไม่รู้ตัวดวงสว่างก็ขึ้นถ้าขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นต้นไม้ท่านี้ก็ขึ้นตามนี่พระองค์นี่หมอนี่ละชื่อไม่บอกละชื่อมันละไม่บอกตัวมันก็ชัดเจนแล้วเข้าใจไหมล่ะตัวนี้แหละตัวบ้านี่แล้วก็ขึ้นต้นไม้แต่มันดวงชะตามันยังดีอยู่นะพอขึ้นต้นไม้แล้วไอ้ดวงสว่างเนี่ยมันเหาะลอยเลยที่เนี่ยไปสุดสายตาหายเงียบไปเลยหมดหวังว่างั้นแต่ดวงสว่างว่าจะเอาดวงสว่างที่มันเหาะไปเลยหายเงียบไปเลยไอ้หมดหวังที่จิตก็ย้อนมาแล้วที่จริงพอจิตความรู้มันพุ่งกับรู้แล้วเพราะ
อันนั้นผ่านไปแล้วความรู้นี่ก็หมดหลังแล้วก็ย้อนมารู้จักของที่ไหนอยู่บนต้นไม้ร้องไห้โฮโฮร้องไห้โฮอยู่บนต้นไม้เพื่อนก็มาหายเนี่ยหมาเป็นอะไรก็ขึ้นต้นไม้ก็เลยเล่าให้ฟังตามเรื่องนี้มันขึ้นแสงสว่างพาไปถ้าแสงสว่างพาเหาะลอยไปมันอาจจะเหาะไปก็ไม่รู้รถตกตายเข้าใจไหมแต่นี่แสงสว่างมันเหาะลอยไปเลยผ่านหายเงียบไปเลยไปหมดหลังจิตจึงย้อนกลับมารู้ตัวเองที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยความจิตเนี่ยมันหลอกได้มันบอกท่านก็เป็นพระหลานคืนหนึ่งกันนะคืนที่สองจึงลดตำแหน่งอรหันต์ลงมาคืนแรกเป่าลูกหวีวอดวอนเป็นอรหันต์แล้วพอคืนที่สองเป่าวอดวอนแล้วปลดแล้วอรหันต์ปลดแล้วนี่แหละความรู้มันแปลกๆเราเองเคยเป็นแต่นี่ก็จะพูดจะอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะภาคปฏิบัติก็เหมือนกันเราใช้ความพิจารณามันขึ้นเหมือนกันเราเป็นคือมันเป็นอยู่เรื่อยๆจะไม่ให้ปล่อยก็รู้ว่านี่มันเป็นสิ่งภายนอกจะหลอกเราให้หลงไม่เป็นไปตามมันถอยจิตออกมามันก็ลงเสียมันเป็นหลายครั้งเราแต่นี่ก็เพราะสติปัญญานั่นเองไม่มันขึ้นก็เพราะสติปัญญาขึ้นไปหาอะไรนี่ผ่านไม่ใช่หอหนึ่งอากาศอย่างนี้นี่นะพ้นทางใจต่างหากเนี่ยเอาไว้งั้นจ้ะอันนี้มันเป็นอาการของจิตพอที่นึงมันเป็นหลายหนเข้าไปก็ที่นี่จะปล่อยดูเนี่ยก็ปล่อยด้วยสติปัญญามันจะเผลอไปไหนวะแล้วที่มันขึ้นแล้วความสว่างนี่นะขึ้นพุ่งขึ้นเอาคราวนี้จะปล่อยดูมันจะเป็นยังไงวะมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยจริงๆโอ้ยจดท้องฟ้ามหาสมุทรความสว่างสวยทำให้เพลินได้หลงได้เป็นบ้าได้นะแต่นี่สติปัญญาคอยดูเจ้าของมันเหมือนว่าจับเชือกมันไปเหมือนบ้าเนี่ยมันขึ้นสูงอะไรก็เชือกลงมีอยู่ดึงลงมาสติปัญญาของเรามีอยู่เอาขึ้นเต็มเหนียวได้ชมดูทุกสิ่งทุกอย่างของเรื่องอารมณ์อันนี้มันหลอกเราเราดูสว่างสวยไปหมดท้องฟ้าที่ไหนสว่างจ้าไปหมดเลยท้อเป็นอย่างนี้แล้วแต่เป็นยังไง ก็รู้มันอยู่นี่เราจับเชือกมันอยู่นี่มันจะไปไหนได้สติปัญญาจับไว้นี่ไม่เผลอพอดูสมควรแล้วอะถ้าปล่อยอีกจะไปอีกอยู่นั่นน่ะไม่ใช่เพียงเท่านั้นน่ะยังจะไปอีกเอาละทีนี้พอแล้วทีนี้วะทีนี้ก็ถอยจิตลงอันนั้นก็หดลงถอยตึกถึงที่ก็เป็นธรรมดาอันนี้ไม่เคยสงสัยอันนี้ไม่เคยลืมตัวว่าผิดไปนะคือปล่อยให้มันเป็นเฉยเราเคยเป็นปล่อยก็เท่านั้นจากนั้นมาก็ไม่ปล่อยถึงเป็นถึงก็รู้จากอาการของมันเท่านั้นมันก็ระงับไปเสียเรารู้สติปัญญารู้เท่านั้นสติปัญญานั้นเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่สติปัญญานี่นะสติปัญญาที่แนบกันอีกเหมือนมันละเอียดกว่านั้นไปอีกนะมันตามรู้กันทันเอาถามมาว่าไงที่ฟังหลวงตาพูดถึงว่าเสียงเวอร์ๆๆอย่างเงี้ยนะคะค่ะทีนี้จะถามหลวงตาว่าอาการเนี่ยบางสิ่งเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเวลาที่เรากำลังจะพิจารณาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไอ้เสียงเวอร์ๆๆที่มันดังเหมือนมันดังอยู่ข้างบนเนี่ยมันกังวานอยู่อย่างเงี้ยหลวงตามันทำให้กบสิ่งรอบข้างทั้งหมดไอ้สิ่งที่เราจะรู้เนี่ยมันเหมือนจะรู้แต่รู้แล้วมันก็ไปรู้อีกแล้วหลวงตาเสียงที่ดังเสียงแววๆอยู่รอบๆเนี่ยครับเขาจะพิจารณาอะไรพอดีมันกระเทาให้ไปกบเสียงที่จะพิจารณาเสียงเนี่ยไปกบเลยทำให้ไม่รู้เหมือนกับว่าเขาไม่รับอะไรเลยอ่ะเพราะว่าจิตเรามันมัวแต่ไปจับไอ้เสียงวู้มันกบอย่างอื่นไปหมดอ่ะหลวงตาบางทีหนูเมื่อกี้นี้หนูสังเกตดูเนี่ยหนูฟังหลวงตากำลังเทศอยู่เหมือนหนูจะจำได้ว่าหลวงตาเทศเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่จิตหนึ่งมันก็เข้าไปอยู่กับไอ้วู้ข้างบนอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเสียงอะไรนะมันเป็นบอกไม่ถูกเหมือนคนที่เข้าถ้ำที่มันเงียบสนิทอะหลวงตาเสร็จแล้วมันก็ดับไปทุกอย่าง
ม้กระทั่งสิ่งที่หลวงตาเทศอย่างเมื่อกี้เนี่ยหนูก็พยายามตั้งใจฟังนะคะหลวงตาตั้งใจฟังว่าหลวงตาเทศอะไรเหมือนกับจะจำแป๊บเดียวเสียงไอ้วู้เนี่ยมันดับไปแล้วหลวงตาแล้วลูกก็จำสิ่งที่หลวงตาเทศไม่ได้แต่จิตเนี่ยยอมรับว่าสิ่งที่หลวงตาเทศมันถูกต้องทุกอย่างรับรู้แค่นั้นแล้วก็จบอันนั้นมันดับไปแล้วความจำเราก็จำได้ตามเดิมไม่เป็นไรละเข้าใจไหมมันวู้วู้ไม่จำเวลานั้นเวลามันหายไปแล้วความจำของเราได้ตามเดิมเอาไว้ตามนั้นนะอย่าไปสนใจกับมันมันวู้วู้นี่ให้อยู่ที่จิตเด่นๆอยู่ที่จิตนะอาการเหล่านี้ออกจากจิตมันไปกวนเจ้าของทีนี้พอเราจะเข้าไปรู้หรือจะเข้าไปดูอะไรเดี๋ยวเขาก็ให้เราทำเหมือนกันนะหลวงตาเหมือนอย่างเราจะดูอะไรเนี่ยเคยสังเกตว่าเราดูทีวีพอเราดูทีวีปุ๊บก็ให้ดูเหมือนเราจะดูแต่ว่ามันก็อยู่แค่ขอบทีวีเสร็จแล้วมันก็ดับไปอีกแล้วอะหลวงตาเหมือนกับไม่รับประสาทสัมผัสว่าไงทำไมเข้าใจดูทีวีค่ะเหมือนลักษณะเช่นสังเกตเช่นเราดูทีวีอย่างเงี้ยธรรมดาถ้าเราดูทีวีเนี่ยเราจะต้องจำได้ใช่ไหมเรื่องราวเป็นยังไงมันเหมือนจะจำได้ในขณะนั้นแต่เสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าไอ้ตาที่เราดูเนี่ยมันอยู่แค่ขอบทีวีแต่มันไม่เข้ามาเหมือนไม่เข้ามาปรุงในจิตใจภาพในทีวีครับดูภาพในทีวีเหมือนจะรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนจะจำได้แต่ก็จำไม่ได้จะถามว่าจำไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนจำได้แต่มันก็จำไม่ได้อะหลวงตามันก็ไปจับอยู่กับไอ้วู้นั่นน่ะมันกดเสียงอื่นหมดอ่ะมันกดความรู้อื่นหมดแต่มันก็รู้นะหลวงตาแต่ไม่รู้ว่ารู้แบบไหนบอกไม่ถูกค่ะหลวงตาเนี่ยอาการมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยจะถามนี่เป็นอาการของจิตจะไปกังวลกับมันนะให้จิตรู้เด่นอยู่กับจิตนี่นะอาการเหล่านั้นมันจะค่อยอันนั้นไปอย่าไปเป็นอารมณ์กับเสียงดังวู้ให้อารมณ์ของจิตให้ตั้งอยู่กับความรู้นะให้อยู่ตรงนี้แต่นั่นแหละขอทานน้อยนะคะหลวงตาฮะไอ้วู้มันคืออะไรคะหลวงตามันถึงได้ตกไปซะทุกอย่างเลยเนี่ย อย่าไปยุ่งกับหัวมันเหรอ นี่ยังบอกว่าให้มาหาผู้รู้เสียวู้วี่มันจะเป็นอะไรช่างหัวมันเถอะให้มาหาผู้รู้นี่สิ่งนั้นมันจะค่อยดับไปบางครั้งลูกถามตัวเองเหมือนกันนะคะเสียงนี่แต่มันก็ลักษณะจิตบอกตัวเองเราไปถามมันเขาคืออะไรเดี๋ยวมันจะหลอกไปอีกแล้วพอถามมันก็บอกว่าเหมือนเสียงที่ไรเสียงแต่เขารู้ว่าเป็นเสียงเหมือนตาคำตอบก็ออกมาแค่นั้นแหละอ๋อก็มาเสร็จแล้วจะให้พร คนก็มากนะวันอยู่ข้างนอกก็เยอะนะเสร็จแล้วนะจะให้พรกินนะให้พรนะ โอ้อะไรต่ออะไรอืมอ่ะ